รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเออาสามาเป็นผู้ช่วยพี่กิ่งเลี้ยงผึ้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะต้องขอทำความคุ้นเคยกับผึ้งไว้ก่อนค่ะเพราะรายการชาววิถีชาวบ้านในวันนี้เนี่ยนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับผึ้งและเจาะลึกทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับผึ้งค่ะรวมถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการการเลี้ยงผึ้งเพื่อให้ได้น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่มีคุณภาพค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าวิทยาศาสตร์นั้นจะช่วยในการจัดการการเลี้ยงผึ้งได้อย่างไรและน้ำผึ้งของที่นี่จะพิเศษกว่าน้ำผึ้งของที่อื่นๆอย่างไรรวมถึงตอนนี้นะคะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำผึ้งได้ค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเรามาทำความรู้จักกับผึ้งพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเอกก็มาอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วค่ะและที่มาที่นี่นะคะก็เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมมาพบกับนักวิจัยเพื่อไปทำความรู้จักกับผึ้งและเพื่อเรียนรู้เทคนิคการจัดการรังผึ้งที่ดีเพื่อให้ได้น้ำผึ้งที่มีประสิทธิภาพและเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งไทยอีกด้วยค่ะและถ้าหากว่ากล่าวถึงเรื่องผึ้งเนี่ยนะคะก็ต้องมาถามหาอาจารย์ที่นี่กันเลยค่ะที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรศาสตร์ค่ะตามเอกมาเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิชัยค่ะคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งอาจารย์คะก่อนอื่นต้องขอถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าถ้าหากพูดถึงคำว่าผึ้งเนี่ยนะคะผึ้งเนี่ยตามหลักของกีตวิทยานี่หมายความว่ายังไงคะผึ้งก็คือแมลงนะครับอยู่อันดับไฮเมนอปเทอร่านะครับวงเอพีดีวงผึ้งทั้งหลายนี่แหละเป็นวงที่พัฒนาการสูงสุดของพวกแมลงทั้งหลายนะครับอยู่กันเป็นสังคมนะครับอันนี้ก็ผึ้งนี่เป็นแมลงที่มนุษย์รู้จักมานานเพราะว่ามันให้น้ำผึ้งเลยเรียกฮันนี่แล้วอย่างผึ้งเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่กลุ่มคะผึ้งเราแบ่งออกได้นะครับตามหลักแล้วเนี่ยเราแบ่งออกผึ้งโดยทั่วไปจะมีอยู่ผึ้งธรรมดานะครับผึ้งที่อยู่โดดเดี่ยวกับอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่ให้น้ำหวานนี่กลุ่มที่ให้โดดเดี่ยวนี่มันไม่สะสมน้ำหวานไอ้กลุ่มที่ให้น้ำหวานเนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นผึ้งพื้นเมืองของเรานะครับกลุ่มพื้นเมืองนี่จะมีเป็นผึ้งมิ้มผึ้งมิ้มดำผึ้งหลวงอ๋ออย่างที่เราเห็นอันนี้ไหมคะใช่ครับอย่างนี้ครับนี่ครับตัวเดียวนะครับอย่างนี้ตัวนี้ครับดูได้ยกได้ครับยกได้เลยไหมคะยกได้นะครับมันไม่ต่อยใช่ไหมคะอ๋อไม่ละครับมันถูกเรียบร้อยไปแล้วนะเรียบร้อยไปแล้วนะคะครับอันนี้ก็คือผึ้งตัวนี้เลยนะคะครับนี่ครับผึ้งมิ้มผึ้งมิ้มเป็นรวงเดียวนะครับขึ้นมาดูนะครับอันนี้ที่ชาวบ้านชอบกินสมัยก่อนเนี่ยเป็นรวงที่เคยเห็นในรูปเป็นว่าตามวัดที่ลิงถวายให้กับพระเจ้านั่นแหละเนี่ยครับผึ้งมิ้มนี่แหละผึ้งมิ้มครับแล้วก็เสร็จแล้วผึ้งถัดมาคือผึ้งหลวงผึ้งหลวงเราลวงใหญ่ๆรังใหญ่ๆนะครับผึ้งนี้ทำรังในที่โล่งแจ้งนะครับเลี้ยงไม่ได้เป็นรวงเดียวๆแล้วก็คนมักจะล่าผึ้งพวกนี้ก็หมดแล้วตอนนี้หายากมากประเทศไทยเราส่วนใหญ่เราไม่เลี้ยงผึ้งนะครับเรามักจะล่าผึ้งเป็นส่วนใหญ่แต่หลังๆที่ผึ้งมันไม่พอเนี่ยเราก็จะเลี้ยงผึ้งโพรงเราแต่ผลิตมันน้อยหลังจากนั้นเราเอาผึ้งพันธุ์เข้ามาเลี้ยงในผึ้งพันธุ์เนี่ยตัวเนี้ยผึ้งพันธุ์ตัวนี้อ่ะเป็นผึ้งทำไมเราเรียกผึ้งพันธุ์เพราะว่าเป็นเหมือนผึ้งโครงเรานี่แหละแต่เป็นพันธุ์ต่างประเทศเอามาเลี้ยงผึ้งชนิดนี้นะให้น้ำผึ้งได้ประมาณตั้งแต่20จนถึง50 60กิโลกรัมต่อรังมากมากนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถคนเลี้ยงผึ้งเราว่าเราจะเลี้ยงเพื่ออะไรจริงๆพวกนี้มีประโยชน์มากนะครับพวกเลี้ยงผึ้งเนี่ยคือมันช่วยผสมเกสร
ันนี้ถือเป็นหลักนะครับในต่างประเทศจะเลี้ยงพึ่งผสมผสานส่วนอีกถัดมาคือเลี้ยงพึ่งเอาน้ำพึ่งอันนี้ต่างประเทศเขาไม่ก็สนใจก็บอกน้ำพึ่งคือผลพลอยได้แต่เมืองไทยเนี่ยเลี้ยงพึ่งเพื่อเอาน้ำพึ่งเป็นหลักนะครับส่วนที่3เลี้ยงพึ่งไว้ดูเล่นซึ่งตามหลักที่เคยผมชอบพึ่งมากที่สุดก็เพราะว่าเลี้ยงพึ่งดูเล่นด้วยดูเล่นครับพึ่งมันสอนเรามากมันให้ความรู้ต่อเรามันเป็นสัตว์สังคมที่มันช่วยเหลือกันและกันมันการพัฒนาการอยู่รอดได้เพราะเป็นสังคมนี่เองค่ะอาจารย์คะพูดถึงเนี่ยพึ่งที่เลี้ยงได้ก็หมายความว่าเป็นพึ่งที่ทำรังในที่มืดเองนะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่แบบโดดเดี่ยวก็คือทำรังกลางแจ้งเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงได้แน่นอนใช่ครับเพราะว่ามันเราไปจะใส่ในรังถ้ามันอยู่ในรังเนี่ยเราก็ทำรังหลอกให้มันเอาไปอยู่ในรังที่มืดแล้วก็โขนไปไว้ที่ไหนที่มันมีน้ำผึ้งเราก็ได้น้ำผึ้งเลี้ยงผึ้งจริงเราไม่ได้เลี้ยงอะไรมันนะครับเราเพียงแต่สร้างที่อยู่ให้มันและมันเลี้ยงตัวเองไม่เหมือนเลี้ยงสัตว์ทั่วไปนะครับไม่ต้องไปป้อนอาหารให้น้ำไม่ต้องเลยครับเลี้ยงผึ้งเพียงแค่ว่าเราทำรังให้มันอยู่ดูแลศัตรูรบกวนมันเข้าอยู่ในรังเรานั้นถึงเวลาน้ำผึ้งได้ก็แบ่งเก็บน้ำผึ้งมาเขาเป็นผู้ให้เราด้วยซ้ำนะคะผึ้งจริงๆเป็นผู้ให้มากนะครับโอ้โหอาจารย์เขาฟังดูน่าสนใจมากแล้วก็ผึ้งเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้กับเราทั้งนั้นเลยนะคะค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ใช้เทคโนโลยีอะไรมาช่วยในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งบ้างคะเทคโนโลยีจริงๆเรามาใช้ในรังผึ้งของเราเยอะมากนะครับหลายตัวทีเดียวนะครับอันนี้ถ้าจะดูจริงๆต้องไปที่รังผึ้งเราจะมีสาธิตจริงๆทีนี้ว่าอีกส่วนนึงเนี่ยเทคโนโลยีที่ผลจากการเราใช้เนี่ยเราก็มีการตรวจสอบอีกบ้างเราก็ดูห้องปฏิบัติการว่าน้ำผึ้งเราเป็นยังไงคุณภาพพอดีไหมครับดีเลยค่ะงั้นให้อาจารย์นำไปห้องปฏิบัติการเลยนะคะครับผมงั้นเชิญเลยค่ะไปกันต่อค่ะอันนี้ถึงแล้วครับห้องปฏิบัติการของเราครับค่ะห้องนี้นั่นเองนะคะครับอันนี้มีการน้ำผึ้งถึงแล้วค่ะนี่ก็ดีห้องของเรานะครับนี่ก็ที่ห้องเรามีเครื่องมือต่างๆแต่สิ่งสำคัญคือคนนะครับนักวิจัยเราก็คือสุรัตน์บดีนะครับตอนนี้กำลังทำอยู่ในขั้นตอนไหนคะหลังจากที่เราได้เตรียมน้ำผึ้งใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กรองด้วยใช้ไอ้ตัวกรองนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มฉีดเข้าเครื่องแล้วค่ะแล้วก็กระบวนการต่างๆในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำผึ้งเนี่ยค่ะต้องเริ่มจากอะไรจนถึงขั้นตอนไหนคะคือจริงๆเริ่มต้นในการที่เราจะต้องแบบสุ่มตัวอย่างหลังจากได้รับตัวอย่างมาใช่ไหมคะเราจะมีการสุ่มตัวอย่างก่อนพอสุ่มตัวอย่างก็คือการตักช่างเนี่ยแหละค่ะก็คือต้องสุ่มตัวอย่างให้ดีหลังจากนั้นเราถึงจะเริ่มขั้นตอนอื่นๆก็อย่างเช่นละลายน้ำได้ไอเจือจางแล้วก็มีการกรองก่อนฉีดเข้าเครื่องเนี่ยค่ะอันนี้ก็กำลังเตรียมอยู่เลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ในส่วนของการวิเคราะห์น้ำตาลในน้ำผึ้งนะคะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นปัญหาหรือว่าน้ำผึ้งคุณภาพไม่ดีเนี่ยเรามักจะพบอะไรมากเกินไปคือตั้งแต่ที่เคยทำงานวิเคราะห์มาเนี่ยส่วนมากเราจะเจอเรื่องความชื้นอย่างเช่นน้ำในน้ำผึ้งเนี่ยมากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปริมาณน้ำตาลที่เป็นตัวปนเปื้อนในน้ำผึ้งเนี่ยปริมาณที่สูงเกินค่ามาตรฐานและนอกจากนั้นก็จะมีคุณภาพเรื่องการให้ความร้อนของน้ำผึ้งเพื่อไล่ความชื้นก็จะเจอสารบางตัวที่เราไม่ต้องการทำให้คุณภาพของน้ำผึ้งลดลงเนี่ยค่ะก็เรียกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาช่วยนะคะเราก็จะสามารถตรวจสอบน้ำผึ้งว่ามีคุณภาพดีหรือไม่อย่างไรนั่นเองอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่สุรัตน์ก็ดีทำให้ดูเลยละกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรงที่เครื่องนะคะเครื่องที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เราก็เรียกว่า HPLC อะค่ะมันเป็นเครื่องแยกสารชนิดนึงค่ะแล้วก็มันก็ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อเปรียบเทียบระหว่างสารมาตรฐานที่เรามีแล้วก็ดูว่าในน้ำผึ้งอะมันมีสารที่เรามีหรือเปล่าเพื่อบ่งบอกว่ามันมีการปนเปื้อนหรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวเราจะฉีดเข้าไปในเครื่องได้เลยค่ะพี่ชิลก็ดีได้ค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอแอบดูครับอันนี้ฉีดเข้าเครื่องนะครับจริงๆแล้วก็ใช้น้ำผึ้งไม่เยอะมากก็ใช้แค่ใส่หลอดเข้าไปใช่ครับเป็นตัวอย่างนึงครับค่ะปกติจะฉีดเป็นหลายๆอย่างหลังจากนั้นเราจะมาดูผลตรงนี้ค่ะค่ะมันก็จะมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงของกราฟใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดมันเจออะไรก็จะขึ้นเป็นกราฟขึ้นมาให้อย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าอันนี้เจอซูโครสเยอะมันก็จะซูโครสก็จะขึ้นค่ะก็จะขึ้นที่เวลาที่ซูโครสขึ้นเดี๋ยวเราจะมีกราฟให้ดูอีกทีค่ะได้ค่ะอ๋อจ
จริงๆวิธีการตรวจสอบเนี่ยโหเทคโนโลยีช่วยได้เยอะเลยนะใช่ค่ะรวดเร็วด้วยใช่ค่ะแล้วก็อย่างนี้มันคือแบบตรวจแล้วความแม่นยำค่อนข้างสูงหรืออาจจะประมาณ 98% ขึ้นไปค่ะโหค่ะอันนี้นี่เราก็ต้องรอผลกันต่อใช่ค่ะอันนี้เราต้องฉีดซ้ำไหมคะคือ1ตัวอย่างเราจะทำประมาณ2ครั้งค่ะเพื่อความมั่นใจในผลอ๋อเมื่อกี้เราทำไปแล้ว1ครั้งค่ะเดี๋ยวเราลองทำก็ต้องรอผลต้องรอประมาณ15นาทีผลเสร็จครั้งนึงเราถึงจะฉีดอีกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะแล้วจากกราฟที่ออกมาเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพดีไหมคะได้ครับได้ถ้ากราฟมันขึ้นมาตรงกับที่กำหนดไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งที่เราได้จากกระบวนการจัดการที่ดีค่ะอย่างนี้เนี่ยเราสามารถมองย้อนกลับไปได้ไหมคะว่าน้ำผึ้งที่มีคุณภาพดีแบบนี้เนี่ยหมายความว่าวิธีการจัดการการเลี้ยงผึ้งของเขาเนี่ยดีมองได้ครับเพราะว่าอันนี้เราสุ่มมาทั้งหมดนะครับกระบวนการจัดการที่จะได้น้ำผึ้งคุณภาพดีแล้วก็ดูได้นะครับแล้วอย่างนี้วิธีการจัดการที่ดีต้องทำยังไงคะโอ้ก็ต้องไปดูที่ฟาร์มเพราะว่าระบบการจัดการจะเห็นของจริงที่นั่นอาจารย์พาไปดูฟาร์มเหรอคะได้ครับอ๋อแสดงว่าน้ำผึ้งที่เรานำมาตรวจสอบอันนี้เราจะไปหาต้นตอจริงๆว่ามาจากฟาร์มไหนครับพี่คะถ้าหากว่ามีผู้เลี้ยงผึ้งสนใจอยากจะนำน้ำผึ้งมาตรวจสอบคุณภาพสามารถส่งมาได้ที่ไหนคะค่ะที่ห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์ค่ะทางเรายินดีรับวิเคราะห์ให้นะคะที่นี่เลยนะคะใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาช่วยทำให้เราเห็นว่าวิธีการตรวจสอบเนี่ยมีขั้นตอนต้องทำกันยังไงบ้างขอบคุณมากค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าวิธีการจัดการการเลี้ยงผึ้งของฟาร์มที่ส่งน้ำผึ้งมาเมื่อกี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการจัดการที่ดีอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์พิชัยพาไปค่ะครับนั่นเป็นเลยครับได้ค่ะให้อาจารย์ทั้งหมดพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่คิดจะเลี้ยงผึ้งหรือว่าเลี้ยงผึ้งอยู่แล้วแต่อยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวของผึ้งของคุณเนี่ยนะคะพลาดช่วงนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะอาจารย์คะที่เห็นอยู่ข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยคือบ้านผึ้งใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือบ้านผึ้งหรือเรียกว่ารังผึ้งนะครับว้าวแล้วอย่างนี้มันจะต่อยหนูไหมคะเนี่ยไม่ครับอันนี้ก็เป็นผึ้งพันธุ์ที่เราเลี้ยงกันโดยทั่วไปนะครับค่ะนี่ผึ้งพันธุ์ที่เมื่อกี้เป็นผึ้งตะวันตกเนี่ยนี่พวกนี้เป็นพันธุ์ผึ้งที่พันธุ์ไต้หวันและพันธุ์ที่ทำนมผึ้งเป็นพันธุ์ที่เชื่องนะครับพี่ท่านนี้ครับครับอันนี้ก็รู้จักคนเลี้ยงผึ้งนะครับอันนี้ก็คุณสุพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สุภาพเลี้ยงผึ้งมานานเท่าไหร่แล้วคะ5 ปีแล้วครับ5 ปีแล้วนะคะแล้วผึ้งที่เลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพันธุ์อะไรคะไต้หวันน่ะเป็นพันธุ์ทำไมเป็นพันธุ์ไต้หวันคะพี่มันไม่ยันดุฮะมันไม่ดุครับมันไม่ดุจริงนะคะครับ พี่ไม่ต้องทดสอบความดุก็ได้ครับอ๋อแล้วอย่างวิธีการเลี้ยงผึ้งของพี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบไหนคะเนี่ยไหนฮะเนี่ยค่ะวิธีการเลี้ยงผึ้งช่วงนี้ทำนมฮะทำนมผึ้งฮะค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างวิธีการเลี้ยงผึ้งหรือว่าการจัดการฟาร์มผึ้งที่ดีเลยเนี่ยจะต้องมีวิธีการยังไงคะวิธีการจัดการนะครับปกติในฤดูกาลปกติเนี่ยเขาจะเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มประชากรเพิ่มประชากรคือเลี้ยงจาก2-3คอนเพราะแม่รังตัวใหม่ใส่ลงไปแล้วประชากรก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือคอนผึ้งนะหรือว่ายังไงนะคะตอนแรกคือมีรังอย่างเงี้ยมาก่อนค่ะแต่ตอนเริ่มต้นมีรังนี่แรกรังผึ้งแล้วเสร็จแล้วมีผึ้งตอนแรกจะมีอาจจะเริ่มต้นจาก2คอนแล้วมีนักวิทยาศาสตร์มาตัวแล้วก็เลี้ยงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เลี้ยงมามากๆเข้าเนี่ยจนกระทั่งเกือบเต็มรังทีนี้ในรุ่นในช่วงนอกฤดูน้ำผึ้งเนี่ยคนผึ้งก็จะว่างงานคนเลี้ยงผึ้งก็เลยหาวิธีการเพิ่มรายได้ก็คือทำนมผึ้งไปด้วยในตัวนะครับและอย่างนมผึ้งเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์นมผึ้งก็คือเป็นอาหารที่ผึ้งงานเอามาขายเลี้ยงตัวอ่อนในรังผึ้งปกติให้กับตัวผึ้งงานก็ให้นมผึ้งเหมือนกันแต่ว่าจะทำดีที่สุดก็ตรงแบบนี้เราก็หลอกมันก็คือว่าปกติเนี่ยคือเราเรียกคอนนมผึ้งนะครับอันนี้จะหนึ่งแถวอ๋ออันนี้ทำไว้ก็คือเราทำหลอดพลาสติกไว้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายตัวหนอนใส่ลงไปนะครับตัวหนอนอายุประมาณไม่เกิน3 วันหรือ2 วันใส่ในถ้วย
นะครับแล้วก็ทิ้งในรังไว้ประมาณ3วันครบ3วันหรือ72ชั่วโมงก็ออกแล้วก็จะมีนมผึ้งเลี้ยงอยู่เพราะว่านางพญาจะรู้ด้วยว่าไอ้หลอดพวกนี้จะเป็นหลอดนางพญาเพราะนั้นจะป้อนนมผึ้งให้กับตัวหนอนกินเพื่อให้เป็นนางพญาจะใส่ไว้ในนี้นะครับนี่คือนมผึ้งโอ้อาจารย์คะแล้วที่เห็นเนี่ยทำไมถึงต้องวางเป็นแบบเรียงรายกันยาวๆเป็นโค้งๆแบบนี้ด้วยครับอันนี้ก็คือที่วางไว้เนี่ยเพื่อว่าอันนี้เราเรียกว่าลานผึ้งลานผึ้งคือบริเวณที่วางผึ้งเป็นที่สภาพแวดล้อมดีมีอาหารอุดมสมบูรณ์และสะดวกการทำงานของเราลานผึ้งลานนึงประมาณมีตั้งแต่30จนถึง60หรือ100รังแล้วแต่ขนาดของรังนะครับอันนี้ฤดูกาลเหล่านี้เราเลี้ยงผึ้งเกินเพิ่มประชากรอยู่แล้วอาหารการกินดีทำนมผึ้งก็ได้แล้วก็ผึ้งก็จะเพิ่มขึ้นรอจนกระทั่งเราเก็บมันผึ้งอาจารย์แล้วมันเพิ่มประชากรขึ้นได้ยังไงคะเนี่ยเพิ่มโดยที่ว่าแม่รังนั้นไปวางไข่ที่ว่าเนี่ยเราหลอดนี่นะเห็นตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้นี่นางพญาก็จะวางไข่ถ้ามันออกมาแล้วนะครับอันนี้ถ้าตัวนี้ออกเป็นตัวอันนี้ดักแด้นะดักแด้ออกมันจะจำไว้พื้นที่นี่ก็ว่างผึ้งงานก็ทำความสะอาดแล้วนางพญาก็เดินมาวางไข่นางพญาไหนไหนคะไหนคะนางพญาเห็นไหมครับโอ้นี่ค่ะนั่นใช่ไหมครับนี่นี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนะครับอันนี้เราเห็นได้เด่นชัดเลยเด่นชัดเลยครับนางพญาจะเป็นศูนย์กลางสังคมปล่อยสารควบคุมสังคมให้พึ่งงานทำงานตามปกติครับในรังจะมีหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับโอ้แล้วอย่างรังนี้มีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยประมาณการประมาณการคอนไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับหน้านี้ประมาณ800กว่ารังคอนลงประมาณ 1,600 นะครับถ้าละ10คอนก็หมื่นกว่า1,600ตัวแล้วทุกตัวเป็นตุ้มที่เห็นนี่ครับตัวเมียหมดแล้วครับต่อยได้ทุกตัวนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวผู้ไม่ต่อยตัวผู้ไม่ต่อยแต่ตัวเมียต่อยตัวเมียต่อยได้นางพญาต่อยได้หลายครั้งตุ้มเพื่องานพวกนี้ต่อยได้ครั้งเดียวค่ะแล้วก็ว่าเล็กนายก็หลุดมานะครับแล้วก็ตายแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าพึ่งเลี้ยงเนี่ยเราสามารถเลี้ยงได้ก็เพราะว่ามันชอบอยู่ในที่ร่มมันอยู่ในที่มืดครับปกติเราเลี้ยงในที่มืดนะมันอยู่ในรังที่มืดมันจะทำกิจกรรมมันได้แล้วระวังที่ร่มเพราะว่าเราอยู่กลางแดดเนี้ยอากาศจะร้อนขึ้นพึ่งมันปรับตัวไม่ไหวเหมือนกันอุณหภูมิสูงอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวขนาดนี้พอเหมาะนะครับแล้วอย่างอาหารของมันล่ะคะอาหารนี้มันกินอะไรครับพี่เป็นเกสรนะครับอ๋อเป็นเกสรแล้วต้องให้อาหารมันด้วยไหมคะไม่ไม่หาเองครับโอ้พึ่งนี้ดีเนาะครับมันหาเกสรธรรมชาติเป็นแหล่งโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไขมันส่วนสิ่งที่เพิ่มถ้ามันขาดจากน้ำตาลหาไม่ได้น้ำหวานจากดอกไม้หาไม่ได้แล้วก็ให้น้ำตาลเสริมเข้าไปเป็นน้ำเชื่อมมันกินนั่นเองอแล้วช่วยมันได้ตอนนี้คือหลักการเลี้ยงพึ่งจะเป็นแบบนี้นะค่ะอีกแล้วพอเวลาพี่สะบัดสะบัดเนี่ยกลัวมันอารมณ์เสียค่ะเป็นเกสรนะฮะเนี่ยนะเป็นเหลืองแดงข้างในเนี่ยมันก็ออกไปหาตามธรรมชาติแล้วมาเก็บไว้ใช้ตามธรรมชาติโอ้โหอันนี้ก็น้ำหวานที่มันได้เก็บไว้เนี่ยนะครับเราถือเป็นน้ำพึ่งได้นะนะครับที่เก็บไว้อันนี้ก็คือน้ำพึ่งที่เราจะสามารถแต่ว่าน้ำผึ้งพวกนี้เป็นน้ำผึ้งที่มาจากน้ำตาลที่ให้ไปเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมาเป็นน้ำผึ้งของเราอ๋อเดี๋ยวกลายเป็นน้ำผึ้งที่ไม่มีคุณภาพครับอันนี้จะมีซูโครสสูงเราให้ผึ้งมันกินแต่นั้นดูน้ำผึ้งแล้วจะไม่มีพวกนี้เด็ดขาดให้มันหาน้ำหวานธรรมชาติอย่างลำไยอย่างเนี้ยมันจะเก็บน้ำหวานจากลำไยใส่แทนพูดถึงมันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายมากเลยนะคะอาจารย์ครับเลี้ยงง่ายจริงๆเราไม่เลี้ยงเพียงแค่ทำรังแล้วก็ดูแลรังให้มันเองไม่ให้มีศัตรูรบกวนมันหาอาหารกินเองถึงเวลาเราก็เอาน้ำผึ้งแบ่งมากินเป็นค่าชาวบ้านประเภทอย่างนั้นนะครับเลี้ยงง่ายไหมง่ายง่ายก็ถามว่ามันไม่ถ้าเราดูแลมันไม่ดีพอเลยนะพวกนี้นะครับก็ตายอย่างเงียบๆได้เหมือนกันแล้ววิธีการดูแลต้องดูแลยังไงคะตรวจรังมันยังไงครับของเราดูแลยังไงบ้างตรวจลายไรบ้างพวกตัวต่อมั่งนะครับค่ะไม่ให้มากัดกินตัวผึ้งพวกตัวต่อไรนี้มันเป็นตัวล่าเลยอะคะมันเป็นศัตรูของผึ้งเลยส่วนใหญ่แล้วเราตรวจรังผึ้งเนี่ยเราจะมาดู7วันครั้งเพื่อดูว่าอาหารขาดแคลนมั้ยเกสรเข้ามั้ยถ้าอาหารขาดแคลนน้ำหวานขาดแล้วให้น้ำตาลแทนนะครับถ้าเกสรขาดแล้วก็ย้ายผึ้งไว้ที่มันอื่นๆในการที่มีเกสรดีปกติแล้วสภาพประเทศไทยเนี่ยก็ขาดเกสรผึ้งจะเติบโตเร็วมากนะครับเรามีหน้าที่คือหลังจากผึ้งเต็มรังแล้วก็แยกรังอันนี้ก็เป็นการใช้ที่ใหม่ๆของเรานะครับเป็นการจัดการรังละค่ะโอ้โหได้รู้จักเรื่องของผึ้งไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะมาถึงตรงที่อาจารย์บอกว่าเลี้ยงผึ้งครั้งเนี่ยนอกจากได้น้ำผึ้งแล้วเนี่ยยังได้นมผึ้งด้วยครับนะคะอยากเห็นแล้วค่ะว่านมผึ้งเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พอได้ออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วกว่าจะได้นี่เป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูนมผึ้งได้ไหมคะได้ครับค่ะอาจารย์คะพูดถึงเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเราก็ไม่ได้น้ำผึ้งทุกเดือนใช่ไหมคะใช่ครับเราก็ไม่ได้น้ำผึ้งเพราะนั้นเรา
เกษตรกรที่จะผู้เลี้ยงผึ้งอยากจะมีรายได้เพิ่มก็ต้องทำหารายได้พิเศษอย่างอื่นอีกครับอ๋อที่อาจารย์บอกนั่นเองเรื่องนมผึ้งใช่ครับอันนี้นมผึ้งเนี่ยครับที่เราทำที่กำลังทำอยู่ป่ะคะใช่ครับให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่านมผึ้งเนี่ยคืออะไรคะนมผึ้งก็คืออาหารที่ผึ้งพี่เลี้ยงนะครับผึ้งงานที่อยู่ไว้พี่เลี้ยงเนี่ยกินเกสรเข้าไปแล้วย่อยเกสรเป็นนมผึ้งขึ้นมาเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงนะครับแอมิโนแอซิดนะครับที่เป็นอาหารอันนี้มันจะมาคายใส่หลอดเพื่อเลี้ยงตัวอ่อนให้ตัวอ่อนนั้นเป็นนางพญาค่ะแล้วอย่างนมผึ้งเนี่ยเมื่อทำแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เอาไปใช้ทำอะไรบ้างคะโอ้เอาไปทำปกติแล้วเนี่ยเป็นนมผึ้งอุดมด้วยท่านอาหารมากมายทีเดียวมีตั้งแต่เรื่องของอาหารบำรุงสุขภาพของคนนะครับมีคุณค่าทางสุขภาพต่างๆนะครับค่ะนะครับความสูงของน้ำต่างๆเยอะๆนะครับเป็นจูเนียร์ฮอร์โมนที่เหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยอันนี้เขากำลังย้ายหนอนใส่นะครับหนอนใส่ในหลอดเพื่อจะเอาไปใส่ในรังเพราะหนอนเนี่ยเป็นหนอนที่พึ่งงานจะเห็นว่าหลอดเนี่ยเป็นหลอดนางพญาพึ่งงานก็จะป้อนนมพึ่งให้ตัวหนอนเป็นนางพญาค่ะครับใช้เวลาประมาณ3วันนะครับเราจะได้นมผึ้งเต็มหลอดขึ้นมาขอทำบ้างได้ไหมคะพี่ เริ่มอยากจะสนุกอ๋อนี่คือว่าเราก็ดึงตัวหนอนเล็กๆเนี่ยนะคะตัดตรงข้างหลังเนี่ยอ๋อแล้วก็ใส่ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะอันนี้เสร็จไปแล้ว1แผงนะคะมาแล้วอาจารย์คะแล้วอย่างนี้นะคะทีมอาจารย์แล้วก็ทีมนักวิจัยเนี่ยได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่าไปสอนในเรื่องของการจัดการการเลี้ยงพืชให้กับชุมชนยังไงบ้างคะอ๋อครับเทคโนโลยีต่างๆนี่เราจะมีการจัดการถ่ายทอดให้กับคนเลี้ยงพืชเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสมาคมต่างๆเรามีโครงการความช่วยเหลือเกษตรกรให้เกษตรกรนำชื่อนี้ไปใช้แล้วก็เรามีการเขียนลงในข่าวสารของสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือทุกๆเดือนเรื่องกิจการต่างๆนะครับการจัดการผึ้งยังไงเดือนไหนจะทำอะไรเราให้หมดนะครับโดยเฉพาะในสิ่งที่เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งเพื่อผลิตน้ำผึ้งเนี่ยเราต้องการมากให้คนเลี้ยงผึ้งได้รู้ได้เข้าใจและนอกจากฟาร์มแห่งนี้แล้วเนี่ยยังมีที่อื่นอีกด้วยไหมคะอาจารย์มีครับเอาจริงๆแล้วฟาร์มนี้ก็เราก็ถ่ายทอดเรื่องการจัดการต่างๆการเลี้ยงผึ้งแต่ยังมีหัวข้ออื่นที่เราจัดการเรื่องความรู้ใหม่ๆเขานะครับในการแปรรูปโรงงานบริษัทต่างๆครับโหเป็นขั้นโรงงานเลยเหรอคะเนี่ยโรงงานเป็นอุตสาหกรรมนะครับจริงๆประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมเรียกอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งนะครับดีเลยค่ะได้มาเห็นฟาร์มเลี้ยงผึ้งที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปต่อกันที่โรงงานจะได้ไปเห็นวิธีการแปรรูปครับถ้าอย่างนั้นช่วงหน้าไปต่อที่โรงงานเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเขาเรียกอะไรนะคะอาจารย์ขอลงย้ายหนอนนี่ขอลงย้ายหนอนหน่อยค่ะย้ายตัวอ่อนน้อยน้อยและตอนนี้นะคะอาจารย์พิชัยก็พาเอมาที่โรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผึ้งต่างๆนั่นเองเขาบอกว่าไม่เฉพาะน้ำผึ้งเลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับมีตั้งแต่น้ำผึ้งเกสรผึ้งไข่ผึ้งนะครับแล้วก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับค่ะครับโอ้ยดูจากโรงงานแล้วเนี่ยใหญ่โตมากๆเลยค่ะครบวงจรเลยนะคะครบวงจรเลยครับดีเลยค่ะงี้ต้องให้อาจารย์พาไปบุกโรงงานเลยค่ะครับอย่างนั้นเชิญเลยค่ะเชิญนะครับครับสวัสดีครับคุณเมย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดการโรงงานของที่นี่ครับน้ำผึ้งที่นำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะคะได้จากที่ไหนคะอ๋อได้จากมากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งทั่วประเทศของเราเนี่ยแหละค่ะที่คือที่นี่รับซื้อก็คือทั่วประเทศไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มเพราะว่าก็คือทางอาจารย์หรือว่าทางหน่วยงานราชการเนี่ยเขาได้ส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มผึ้งไว้กับเกษตรกรเรียบร้อยละเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเหมือนการคัดกรองเบื้องต้นให้กับบริษัทละเพราะฉะนั้นก็คือถ้าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานฟาร์มผึ้งแล้วเราก็รับซื้อมาของทุกเจ้าไม่ได้มีจำกัดโอ้ยดีจังเลยค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างที่เราไปที่ฟาร์มพี่สุภาพมานี่ก็ส่งที่นี่ด้วยไหมคะเราส่งที่นี่หมดครับมีตั้งแต่น้ำผึ้งแล้วก็นมผึ้งมีทั้งหลายตัวครับดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่เมย์พาไปชมโรงงานหน่อยนะคะอยากเห็นกระบวนการผลิตต่างๆค่ะอ๋อได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะอย่างนั้นให้พี่เมย์นำเลยค่ะค่ะไปกันค่ะ
ได้เข้ามาสู่โรงงานแล้วค่ะต้องทำยังไงก่อนคะพี่ก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนเสื้อผ้าตามหลัก GMP ในการจะเข้าห้องบรรจุอาหารนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้สะอาดแล้วก็ถูกต้องก่อนค่ะไปเลยค่ะห้องนี้ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเชิญห้องนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหกำลังปฏิบัติงานกันอยู่เลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวก็คือเราก็มาดูขั้นตอนโปรเซสตอนแรกก็คือขั้นตอนการกรองนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงคือถ้าจะช่วยในฝ่ายผลิตเรายังไงก็ควรใส่ถุงมือแล้วกันได้เลยค่ะวันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยเต็มที่เลยค่ะแต่ต้องใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ที่ข้อปิดข้อปากนะคะถึงยังไงเดี๋ยวนี่จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ค่ะและในห้องนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำนมผึ้งกันค่ะแต่ก่อนที่จะทำนี่นะคะก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็ให้สะอาดก่อนค่ะถุงมือมาแล้วค่ะก็ควรใส่ถุงมือนะคะเอาเจ้าอย่างนี้ขอเป็นสาวโรงงานน้ำผึ้ง1วันดีเราจะได้มีวิชากลับไป ไปไหน1นิ้วเอาไปไหน1นิ้วแหมมือใหม่ค่ะทำไมมันยากอย่างนี้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยก็คือคราวนี้เราก็พร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยแล้วนะคะมาด้านนี้เลยค่ะไปกรองน้ำผึ้งกันค่ะเห็นอันแรกเลยเครื่องกรองน้ำผึ้งค่ะเครื่องกรองน้ำผึ้งก็คือตัวนี้ก็คือเป็นรอยัลเจลลี่ที่เรารับซื้อมาจากเกษตรก่อนนะคะแล้วจะใส่ยังไงก็คือกรองอันนี้ก็เพื่อที่จะดูว่ามีก็คือเราต้องการคัดกรองขั้นสุดท้ายก็คือว่าก็สิ่งสกปรกคงไม่มีก็คงเรากังวลเรื่องตัวผงเกสรหรือว่าขาผึ้งขนผึ้งอะไรนิดๆหน่อยๆที่จะติดเข้ามาเท่านั้นเองนะคะเห็นมืออาชีพทำแล้วนะคะมือสมัครเล่นขอบ้างตัวนี้ก็คือก็จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่านะคะเปรียบไปก็เหมือนนมแม่เรานี่แหละเพราะฉะนั้นก็คือสินค้าตัวนี้ก็คือเป็นสินค้าที่จัดได้ว่ามีราคามากที่สุดในผลิตภัณฑ์จากผึ้งทั้งหมดต้องกรองให้หมดเลยนะคะแล้วถ้าลูกไม่หมดนะคะก็เดี๋ยวจะมีมืออาชีพมาช่วยคัดกรองอีกรอบนึงนะคะจากนั้นก็คือต้องช่วยกันคนให้ลงไปให้หมดเนี่ยนะคะเพราะว่าคือผลิตภัณฑ์ก็จะเหนียวเหมือนนมข้นอย่างเงี้ยก็คือเพราะว่าแล้วก็ด้วยเป็นสินค้าที่มีราคาเราก็คือต้องคัดกรองให้หมดเอาให้หมดโอ้โหอาจารย์คะจากที่เราไปดูคราวที่แล้วเราเห็นนมผึ้งอยู่นิดเดียวประมาณนี้รวมกันเยอะมากเลยค่ะพอหลังจากที่เราผ่านกระบวนการกรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราต้องไปไหนต่อคะก็คือเป็นกระบวนการในการไปบรรจุในภาชนะที่ตามมาตรฐานรอยัลเจลลี่ในการขายตามมาตรฐานสินค้าทั่วไปก็คือสินค้าทั่วไปในที่นี้ก็คือตามมาตรฐานในสินค้าที่ขายเป็นกิโลบ้านเราก็คือบ้านเราเนี่ยภาชนะในการบรรจุรอยัลเจลลี่โดยทั่วไปก็จะมีอยู่4ขนาดมีขนาด100กรัม250กรัม500กรัมแล้วก็1,000กรัมแต่ในกรณีที่เราจะมีการส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อเป็นการประหยัดค่าขนส่งค่าอะไรก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือจะให้บรรจุอยู่ในถุงขนาด5กิโลตัวนั้นในการส่งออกก็คือจะมีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุเป็นอย่างนั้นแต่คือโดยทั่วไปที่ขายในบ้านเราก็คือจะเป็นภาชนะ4ขนาดตามที่บอกอ๋ออยู่ตรงขั้นตอนนู้นต่อไปนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยค่ะเอาอันนี้ไปด้วยนะคะโอ้เพราะว่าอันนี้คือหมดเกลี้ยงแต่ดูของเราสิ เหลืออีกเยอะเลย
โอ้โหพี่เมย์คะดูสิอันนี้มืออาชีพทำอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกังวลเพราะตัวนี้ก็คือเรามีมืออาชีพในการคัดกรองเอาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดออกให้หมดค่ะแหมเห็นแล้วน่าอายจังเลยอาจารย์แพงมากครับนี่อ๋อแพงมากเลยใช่ไหมคะก็คืออย่างที่เป็นที่อาจารย์พาไปดูมาค่ะคือกว่าจะได้มาเนี่ยมันน้อยมากกว่าจะได้มาเพราะฉะนั้นก็คือทุกหยดมีคุณค่าดูสิยังเหลือตั้งเยอะค่ะโอ้โหหมดจนหยดสุดท้ายค่ะท่านตอนต่อไปนะคะก็คือเราก็จะนำภาชนะที่ได้ทำการยิงล็อตนัมเบอร์ยิงวันที่ผลิตเนี่ยมาเพื่อทำการเขาเรียกว่าคือเซตน้ำหนักก็คือแทให้คิดว่าภาชนะนั้นเป็นสูงแล้วก็คือเวลาการชั่งน้ำหนักก็คือจะได้เฉพาะปริมาณของน้ำหนักของนมผึ้งอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นี่คือขนาดเท่าไหร่คะอันนี้คือขนาดที่เรากำลังเห็นอยู่นี่นะคะเป็นขนาดบรรจุนมผึ้งสดได้100กรัมอ๋อ500กรัมค่ะเอาล่ะอ๋ออันนี้ก็ต้องมาลองชั่งดูก่อนชั่งดูก่อนก็คือแต่ก่อนที่จะเอาภาชนะนี้มาก็คืออย่างที่เราเห็นก็คือตัวนี้ก็คือเราได้ผ่านการยิงล็อตนัมเบอร์ยิงวันหมดอายุไว้เรียบร้อยแล้วก็คือตัวล็อตนัมเบอร์ตัวนี้จะเป็นรหัสของเกษตรกรที่เรารับซื้อเรายื่นเรื่องเข้ามาเพื่อในกรณีที่ว่าทวนสอบกับมาตรฐานสินค้าเราก็คือกรณีที่ลูกค้าบอกว่านมผึ้งเพราะว่าสีโดยธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมได้ยากมันก็ขึ้นอย่างที่อาจารย์เขาแนะนำก็คือขึ้นอยู่กับแหล่งอาหารอะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็คือในกรณีที่ว่าลูกค้าถามว่าเอออันนี้ชื้นไปไหมสีเปลี่ยนไหมอะไรไงก็คือเป็นของใครเราอยากรู้ก็คือเราดูได้จากล็อตนัมเบอร์ใต้ขวดได้เลยบอกได้เลยนะว่าเป็นของเกษตรกรรายไหนเพราะอย่างที่บอกก็คือรอยัลเจลลี่บ้านเราที่ทำก็คือมีเกษตรกรหลายรายมากเรารับซื้อมาจากหลายรายเยี่ยมยอดเลยค่ะอันนี้ช่างเรียบร้อยแล้วมีได้สารใช่ไหมครับขอบคุณค่ะแล้วก็นำบรรจุภัณฑ์นี้นะคะที่ได้การเซ็ตน้ำหนักแล้วมาบรรจุนะคะเดี๋ยวให้มืออาชีพบรรจุให้บอกกันจะดีกว่าค่ะจะดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็คือถ้าอยากลองเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวได้เลยค่ะค่ะเชิญมืออาชีพค่ะมืออาชีพคะแบบนี้นี่สามารถทานได้เลยไหมคะได้เลยครับทานได้แล้วทานสดเลยครับทานสดนะคะโอ้ยอยากทานบ้าง อยากเขาบอกว่าอันนี้เป็นของดีมีประโยชน์แล้วก็ราคาแพงด้วยค่ะคนส่วนใหญ่นะครับนิยมบริโภคสดครับโอเคไม่ให้เต็มจนเกินไปเผื่อเวลาเราปิดฝาด้วยอ๋อตัวนี้ก็คือตอนนี้ก็คือเป็นการประมาณก่อนนะคะให้ใกล้เคียงที่500กรัมแต่ตอนนี้ก็คือเราต้องมีการเอากลับไปชั่งซ้ำดูว่าคือได้500กรัมหรือยังถ้ายังไม่ได้เราก็ต้องเติมนมผึ้งเข้าไปเติมได้ค่ะเดี๋ยวเอ็ดเป็นผู้ช่วยเอาไปชั่งต่อค่ะเออนี่เลยค่ะตัวนี้ก็คือเรียกการเซ็ตน้ำหนักมาตรฐานตัวนี้ก็คือแสดงว่าเกิน500กรัมเกินปุ๊บก็จะตักออกมาโหมืออาชีพของเราเก่งมากเลยค่ะตักมาเกือบพอดีเลยใช่ใกล้เคียงมากค่ะเรียบร้อยแล้วในการตักค่ะก็คือเราก็ต้องมาเช็ดภาชนะก่อนอีกหนึ่งรอบปิดฝาแล้วก็ปิดฝาปิดฝาเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ๋อมีครอบอีกหนึ่งชั้นค่ะโหครบวงจรนะจ๊ะครับค่ะตัวหลังจากนี้ก็คือเราก็จะรวบรวมลงสู่ตะกร้าแล้วก็มีการเก็บเข้าไปเก็บรักษาไว้เพื่อขายไปสินค้าสำเร็จรูปต่อไปที่ลบ15องศาในการวัดคุณภาพที่สำคัญของตัวโรยัลเจลลี่เนี่ยในการเอ็กซ์พอร์ตหรือว่าก็คือในการส่งออกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ตัวเขาเรียกเทนไฮดรอกซีกรดที่มีเป็นประโยชน์ที่เราตรวจสอบแล้วว่ามีเฉพาะในรอยัลเยลลี่เท่านั้นตัวนี้ก็คือจะเก็บรักษาได้ในกรณีที่เราเก็บไว้แช่แข็งที่อุณหภูมิลบ15องศาต่อให้เก็บถ้าเกิดเราสามารถคีปอุณหภูมิไว้ได้ที่ลบ15องศาก็คือต่อให้เก็บเป็นปีตัวกรดเทนไฮดรอกซีตรงนี้ก็คือก็ยังอยู่กับรอยัลเยลลี่ตลอดไปโอ้โหและแล้วนี่ค่ะเราก็ได้รอยัลเยลลี่มาแล้วนะคะนี่ภาชนะ500กรัมนั่นเองอันนี้ก็คือส่งออกขายต่างประเทศเลยใช่ไหมคะพี่อ๋อค่ะถ้าเกิดก็คือตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าส่งออกต่างประเทศเราบุกมาว่าอยากได้นมผึ้งขนาด500กรัมก็คือตัวนี้สามารถส่งออกได้เลยแต่กรณีที่ลูกค้าบางรายเขาจะเป็นบรรจุภัณฑ์อื่นๆก็ต้องมีการแปรรูปต่อไปแต่ตัวนี้ก็คือสามารถจำหน่ายได้เลย
โอเควันนี้เราก็เห็นกระบวนการในการทำนมผึ้งกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีน้ำผึ้งต่อไหมคะพี่อ๋อตัวนี้ก็คือขั้นตอนกระบวนการนี้คือหลังจากนี้คือเราเข้าเก็บรักษาอุณหภูมิห้องสายก็คือจะพาไปเก็บด้วยก็คือเดี๋ยวจะพาไปเก็บดูว่าโอ้รอยัลเยลลี่ที่เราเห็นที่ว่ามาจากเกษตรกรที่กว่าจะมาทีละนิดทีละหน่อยเมื่อรวบรวมที่รับซื้อจากเจ้ามาแล้วก็คือจะมีเยอะขนาดไหนเอาล่ะค่ะไปเราไปเก็บกันต่อค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะนี่ก็คือสถานที่ที่เราจะเก็บรักษาความสดใหม่ของรอยัลเยลลี่ไว้แล้วนะคะค่ะโอ้ห้องเย็นนี้เลยนะคะใช่ค่ะหัวห้องเย็นนี้คือมีอุณหภูมิลบ15องศานะคะลบ15องศาเราก็ต้องแช่ไว้ไหนคะก็คือไว้ตรงนี้เลยนะคะเย็นมากเลยค่ะค่ะอย่างที่เห็นก็คือตัวนี้ค่ะนมผึ้งทั้งหมดค่ะโหอันนี้นี่เตรียมที่รับซื้อจากในบ้านเราก็คือในเมืองไทยเราก็คือเก็บที่นี่ทั้งหมดนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวพี่จะพาไปไหนต่อคะก็คือขั้นตอนต่อไปเราก็ไปดูอีกผลิตภัณฑ์นึงที่ได้จากผึ้งก็คือน้ำผึ้งนะคะเราพี่จะพาไปดูว่ากระบวนการผลิตน้ำผึ้งและบรรจุก็คือการบรรจุน้ำผึ้งที่รับซื้อจากเกษตรกรมาแล้วทำยังไงนะอ๋อดีเลยค่ะน้ำผึ้งเลยค่ะได้ค่ะให้พี่พาไปเลยค่ะก็คืออันนี้เป็นห้องบรรจุน้ำผึ้งนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากผึ้งอย่างนึงที่เราสามารถจำหน่ายได้ก็คือมาดูห้องได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเลยก็คือก็ยังไงก็คือผลิตภัณฑ์หลักของการจากผึ้งกับน้ำผึ้งเมื่อกี้ดูขั้นตอนการทำนมผึ้งไปแล้วนะคะตอนนี้มาดูการทำน้ำผึ้งกันต่อค่ะกลิ่นหอมน้ำผึ้งมากเลยเปิดมาดมวันนี้ที่เห็นนะคะก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าฮันนี่โค้งเพราะว่านั่นคือเราตักรังผึ้งที่มีน้ำผึ้งเนี่ยเข้ามาใส่ในขวดด้วยทำไมถึงต้องตักมาใส่ด้วยก็เหมือนว่าก็คือเราทำตามความต้องการลูกค้าเขามีบางรายเขาก็ขอมาขอตัดน้ำผึ้งมาใส่ด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็อ่านก็ได้อะไรเงี้ยขั้นตอนต้องทำยังไงคะก็คือเราเอารังผึ้งที่มีน้ำผึ้งที่ได้เนี่ยคือมาตักใส่ภาชนะไปก่อนเนี่ยนะคะก็คือตัวนี้ที่ปกติเนี่ยก็คือเราจะไม่ทำกันทิ้งไว้ก็คือมาถึงก็คือตัดปุ๊บเราต้องใส่ขวดปิดภาชนะบรรจุเลยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนพอเราตัดใส่เสร็จปิดฝาแล้วก็คือหลังจากนั้นก็คือมาบรรจุน้ำผึ้งใส่เข้าไปนะคะอันนี้ที่เราเห็นอย่างนี้อะไรคะอันนี้น้ำผึ้งที่มาแทงที่บรรจุนะน้ำผึ้งนี่ตัวนี้ก็คือเราจะเอามาคีบเก็บไว้ในแท้งสแตนเลสอะนะคะแต่ละแท้งก็คือเราจะแยกตัวนี้ก็คือจะมีการแยกน้ำผึ้งแต่ละชนิดตามแท้งในภาชนะบรรจุนะคะตัวนี้ก็คือเอามาเข้าเครื่องบรรจุเดี๋ยวเราให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทำให้ดูแล้วได้ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือมาถึงช่วงในการใส่น้ำผึ้งเข้าไปแล้วน้ำผึ้งที่นี่ต้องเก็บไว้นี่ประมาณเท่าไหร่อะคะตัวนี้ก็คือ2,400กิโลต่อระยะเวลาที่เก็บระยะเวลาก็คือตัวนี้ก็คือเก็บได้เรื่อยๆพอหมดเราก็เอามาเติมเอาล่ะผ่านมาแล้วช่วยส่งต่อให้ค่ะโอ้โหหมุนค่ะไม่ต้องช่วยเลยหมุนได้อุ้ยรวดเร็วมากเลยด้วยมาถึงขั้นตอนต่อมาตรงนี้อุ้ยนี่ก็ปิดฝากันเลยนะคะก็ต้องรีบปิดฝาเลยเพราะต้องรีบปิดฝาค่ะเพราะว่าอะไรคะเพื่อลดการปนเปื้อนนะคะค่ะต้องปิดให้แน่นเลยนะคะต้องปิดให้แน่นเลยค่ะอ้าวล่ะเป็นการทำงานที่รวดเร็วมากๆเลยค่ะพี่และอย่างตรงนี้นะคะหลังจากที่ดูขั้นตอนต่างๆมาเนี่ยนะคะมีการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นี้ยังไงบ้างคะอ๋อตัวนี้ก็คือทางโรงงานของเรานะคะได้ผ่านการรับรองระบบ GMP และ UGMP ในกระบวนการน้ำผึ้งเรียบร้อยแล้วโดยผ่านการเซอร์ติฟายใบ SGS นะคะทางอาจารย์ก็คือได้มาช่วยก่อนเราจะทำการได้มาตรฐานเนี่ยก็คือทางอาจารย์ได้มาช่วยแนะนำเรื่องการวางระบบเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่สากลว่าตามหลักสากลในมาตรฐานโรงงานอาหารเป็นยังไงค่ะค่ะและอย่างในส่วนของอาจารย์อย่างที่พี่เขาได้บอกว่าได้มีการเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของตรงนี้นะคะมีสิ่งไหนเพิ่มเติมบ้างคะครับคือเราได้ทำเรื่องของการตรวจสอบน้ำผึ้งมาตรฐานน้ำผึ้งแต่ละชนิดครับทำยังไงมาตรฐานที่ได้คุณภาพแบบไหนนะครับเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็มาแนะนำเขานะครับแล้วก็ทำตัวเราอบรมการผลิตมาตั้งแต่ต้นน้ำแล้วว่าคนเลี้ยงผึ้งคนเลี้ยงแบบไหนให้ได้ผึ้งคุณภาพ
ม่ได้พึ่งคุณภาพแล้วก็ส่งให้เข้าโรงงานโรงงานก็เป็นจุดนี้เพราะนั้นทุกอย่างที่นี่ก็จะได้มาตรฐานแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าจับพึ่งตัวเล็กๆเนี่ยมันจะให้ผลผลิตกับเราได้เยอะมากมายขนาดนี้นะคะอาจารย์แล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก็เข้ามามีส่วนช่วยให้น้ำพึ่งเนี่ยเพิ่มมูลค่าได้มากยิ่งขึ้นด้วยโอ้ได้ครับค่ะแล้วอย่างช่วงหน้าที่จะพาไปดูขั้นตอนไหนต่อคะก็คือช่วงหน้าเนี่ยยิ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำผึ้งเพราะว่าก็คืออย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์จากผึ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งนมผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติล้วนๆแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนเรานำวิทยาศาสตร์มาช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าคือการนำน้ำผึ้งมาทำเป็นน้ำส้มฮะน้ำผึ้งมาทำเป็นน้ำส้มจะเป็นยังไงต่อไปไปติดตามชมกันในช่วงหน้าเลยค่ะมาถึงเรื่องของน้ำส้มน้ำผึ้งกันแล้วค่ะต้องขอถามเลยค่ะว่าน้ำส้มน้ำผึ้งเนี่ยคืออะไรคะก็คือเราเอาน้ำผึ้งที่เรารับซื้อจากเกษตรกรมาเนี่ยนะคะก็คือมาใช้เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวสตาร์เตอร์ในการหมักเชื้อน้ำส้มดั้งเดิมเนี่ยก็คือเป็นเชื้อที่เราได้จากการหมักน้ำส้มทั่วไปโดยใช้วิถีชาวบ้านธรรมดาอย่างเงี้ยนะคะก็คือทาง iTap ได้เข้ามาทำให้โครงการก็คือการเราจากวิธีดั้งเดิมที่เราใช้น้ำส้มการหมักวิธีโดยใช้ไหใช้อะไรธรรมดาเนี่ยเพื่อให้เข้ามาสู่ระบบปิดระบบปิดก็คือเพื่อให้ก็คือให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ของโรงงานอาหารแล้วก็คือให้เพิ่มปริมาณในการส่งออกด้วยเพราะก็คือมีลูกค้าสนใจมากก็คือเพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดด้วยเพราะฉะนั้นก็คือได้มาเข้าร่วมโครงการให้ iTap เข้าร่วมการช่วยกันเซตทั้งเรื่องคัดเลือกเชื้อที่เหมาะสมและเพิ่มปริมาณการผลิตให้ได้ทันกับความต้องการของตลาดด้วยก็คือเลยเกิดเป็นห้องนี้ขึ้นมาค่ะต้นส่วนนี้เองที่ใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยอย่างเยอะอย่างยิ่งเลยพัฒนาจากระบบเดิมๆก็คือธรรมดาที่เรากันทำด้วยหน่วยเล็กๆอย่างหนึ่งเล็กๆอาจจะทำจริงๆก็คือถ้าหมักโดยวิธีการดั้งเดิมอาจจะทำในครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะได้แค่10-20หมวดแต่ก็คือในทางอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือเวลาเราในทำการส่งออกทีก็คือจะสั่งกันเป็น 1,000 2,000 5,000 เป็นหมื่นขวดก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เลยต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการเพิ่มปริมาณในการผลิตขึ้นเดี๋ยวก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวท่านน้องเขาก็คือจะแสดงให้รู้ว่าก็คือในการนำน้ำผึ้งมาใส่ถังหมักเพื่อทำสตาร์เตอร์นี่ทำยังไงนะคะค่ะต้องทำยังไงคะอันนี้ก็คือตัวนี้ก็คือนำน้ำผึ้งที่ผ่านการรับซื้อที่มี reference lot number อะไรเรียบร้อยแล้วก็คือที่ผ่านการตรวจมาตรฐานแล้วมาทำการตวงชั่งน้ำหนักแล้วก็คือเทผสมกับน้ำร้อนเลยนะคะโอ้โหอาจารย์โหลุยคนแรกเลยนะคะเนี่ยตัวนี้ใช้เท่าไหร่คะคือมันตามคือเราได้คำนวณมาแล้วอะค่ะตามอัตราส่วนเทหมดหรือไม่ครับเนี่ยค่ะเทประมาณครึ่งถังอะค่ะครึ่งถังอะค่ะจริงๆแล้วน้ำส้มน้ำผึ้งก็คือเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มก็คือในต่างประเทศก็คือเขาก็จะรู้กันนำฮันนี่ไซเดอร์อะไรนะคะที่คือใช้ผสมกับน้ำสลัดผสมกับอะไรทานมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยไหมคะใช่แล้วก็คือตัวนี้ก็คือจะเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบรสหวานจัดของน้ำผึ้งหรือไม่ชอบรสเปรี้ยวจัดของน้ำส้มแล้วก็คือคุณสมบัติก็คือที่เราเอามารวมกันเพราะว่าน้ำส้มเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือดแต่น้ำผึ้งอ่ะมีเป็นตัวในการนำพวกกรดพวกนี้ได้ดีให้เข้าซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีแล้วก็เอาคุณสมบัติของตัว2ตัวนี้มารวมกันค่ะโหดีจังเลยหวานอมเปรี้ยวใส่ในถังใส่ในถังเลยค่ะอาจารย์ตายแล้วแบบเนี่ยหมออาจารย์ทำเต็มที่เลยค่ะเนี่ยข้างในนี้ร้อนๆ นิดนึงนะคะอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย70องศาเซลเซียสร้อนมากค่ะที่ต้องร้อนๆแบบนี้เพราะอะไรคะคือเราจะต้องเชื่อฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อแล้วทำละลายน้ำผึ้งให้เข้ากันกับน้ำแล้วคือหลังจากนี้ก็คือปรับอุณหภูมิให้คงที่แล้วก็คือหลังจากนั้นก็คือจะมีการคูลิ่งเราใช้ระบบคูลิ่งลดอุณหภูมิลงเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่ลดอุณหภูมิเนี่ยเชื้อจะตายเราก็ต้องคูลิ่งหลังจากนั้นพอคูลิ่งปุ๊บเราก็จะปั๊มเข้าแทงก์อ่ะนะคะเข้าแทงก์หมักมันจะมีหมักโดย2อย่างหมักแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศเพื่อให้เชื้อที่ได้ที่เชื้อที่เจริญเติบโตเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียในพบเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีเชื้อทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีไม่มีประโยชน์นั่นเองใช่มั้ยแต่นี้ก็คือเชื้อที่คัดเลือกก็คือต้องเป็นเชื้อบริสุทธิ์ที่ก็คือผ่านมาตรฐานที่เลือกมาแล้วไม่ก่อให้เกิดโรคอะไรทั้งสิ้นคุณลิ้นเมื่อกี้ก็คือการพาสเจอไรซ์นั่นเองใช่ๆก็คือแต่ตัวนี้ก็คือใช้ระยะเวลาการหมักกี่เดือนโดยประมาณกี่เดือนประมาณถ้า
พอเราหมักให้มันเป็นแอลกอฮอล์นะคะประมาณ7วันนะคะ7วัน7วันหมักไว้7วันนั่นเองค่ะแล้วก็อยู่ในภาชนะปิดสนิทถ้าตอนนี้เราจะไม่ใช้อากาศค่ะก็คือจะเติมเชื้อแล้วหลังจากนั้นก็คือปิดสนิทไม่ให้อากาศเข้าไปค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกว่าที่จะบรรจุใส่ในภาชนะได้เนี่ยจะต้องมีผ่านกระบวนการไหนอีกคะก็คือก็ต้องผ่านกระบวนการนึงในการใช้เชื้ออีกตัวนึงมาเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็นน้ำส้มค่ะพอถึงกระบวนการนี้แล้วเนี่ยเราต้องไปหมักเอาไว้อีกไหมคะพี่ก็คือว่าเราผ่านการหมักไปเรียบร้อยขั้นตอนในยางขั้นตอนยางเลยก็คือขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนในกระบวนการหมักก็คือจากแอลกอฮอล์เปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็นน้ำส้มเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ30 วันค่ะ30วันก็คือเพราะว่าเครื่องดื่มที่ได้เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นก็คือในการนี้ก็คือจะต้องให้เชื้อแบคทีเรียหมายถึงว่าทานตัวแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแรกเนี่ยให้หมดก็คือพอทานตัวแอลกอฮอล์หมดก็คือจะผลิตกรดออกมาเขาเรียกว่าเป็นกรดน้ำส้มที่มีประโยชน์ก็คือหลังจากกระบวนการนี้ก็คือเราก็จะได้กรดน้ำส้มที่มีประโยชน์ละค่ะแล้วก็จะกลายเป็นน้ำส้มน้ำผึ้งอย่างที่เราได้หลังจากนั้นก็คือเราก็จะได้กรดน้ำส้มที่โดยมีน้ำผึ้งเป็นสตาร์เตอร์แต่หลังจากนั้นก็คือจะมาเป็นฮันนี่วินิก้าได้เราต้องเอามาผสมกับน้ำผึ้งอีกทีนึงแบบรสชาติปั๊มรสชาติในแท้งมิกซ์ที่2แล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็จะปั๊มเข้าใส่ถังโอ๊กถังไม้โอ๊กเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมก็คล้ายๆกับไวน์นี่เหมือนกันรสชาติกลมกล่อมต้องเก็บไว้อีก6เดือนนะคะเก็บไว้6เดือนในการถึงจะใส่ภาชนะบรรจุขวดได้ค่ะเพื่อจะจำหน่ายต่อไปอาจารย์คะเมื่อสักครู่ได้ยินที่พูดถึงเรื่องของโครงการ iTap นี่คืออะไรคะน่าจะเป็นโครงการที่เป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุขเทคโนโลยีนะครับตั้งขึ้นมาหรือเรียกว่าสวทช.เนี่ยเป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีมาช่วยนะครับให้ผู้ประกอบการนะครับได้ประโยชน์จากงานวิจัยให้เกิดนะครับโดยiTap จะช่วยค่าใช้จ่ายประมาณ 50% มีนักวิจัยมาช่วยนะครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตก้าวหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆโอ้ค่ะก็จากที่ได้มาเห็นทั้งหมดเนี่ยนะคะทำให้รู้เลยว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นสามารถเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพึ่งได้เลยนะคะตอนแรกเนี่ยมาถึงเนี่ยยังไม่รู้จักพึ่งค่ะยังกลัวอยู่แต่หลังจากที่ได้เข้ามารู้จักแล้วเนี่ยได้เห็นฟาร์มได้เข้าไปลองเลี้ยงดูแล้วมาถึงตรงโรงงานนี้นะคะพี่เมย์พาชมกระบวนการแปรรูปจากพึ่งเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างมากมายหลายอย่างเลยทำให้เราเห็นว่าพึ่งนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดและสามารถที่จะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เยอะจริงๆเลยค่ะต้องขอบคุณพี่เมย์มากๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงครับคุณเด๋ได้ครบเป็นไงครับอุตสาหกรรมของเราตั้งแต่พึ่งตัวเล็กๆจนถึงเป็นอุตสาหกรรมโรงงานสมบูรณ์แบบอย่างนี้นะครับค่ะก็คิดว่าคงจะได้ความรู้มากขึ้นนะครับใช่เลยค่ะแล้วก็ทำให้เห็นว่าพึ่งเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรด้วยนะคะถ้าหากว่าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพึ่งเนี่ยต้องยกให้อาจารย์พิชัยเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะอาจารย์ได้พาเอ๋ไปเรียนรู้ในเรื่องราวของพึ่งทำความรู้จักกับพึ่งนะคะตั้งแต่ลงไปที่ฟาร์มได้ไปเลี้ยงจริงๆได้ไปเห็นว่ากว่าที่มันเป็นตัวหนอนเล็กๆเนี่ยออกมาเป็นพึ่งเนี่ยเป็นยังไงแล้วมาถึงตรงนี้นะคะได้เข้าโรงงานเนี่ยก็ได้เห็นขั้นตอนการแปรรูปต่างๆได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะก็ทำให้เห็นอีกอย่างนึงเลยนะคะว่าผลผลิตที่ได้จากพึ่งตัวน้อยๆนั้นไม่น้อยอย่างที่คิดเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิชัยมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะและถ้าใครที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผึ้งหรืออยากได้เทคนิคการจัดการการเลี้ยงผึ้งนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะยังสวทช.ภาคเหนือตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกข้อติชมและข้อแนะนำมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะสามารถติดต่อมาได้เช่นเคยค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เช่นกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอรารายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะอันแรกพึ่งนะครับส่วนแรกอันที่หนึ่งก็คือเรื่องเราจะต้องอะไรกว่าทำความเข้าใจกับพึ่งก่อนว่าพึ่งนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รู้คุณค่าของมันแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปทำการฆ่ามันนะครับหรือกำจัดมันให้มันอยู่นะครับคุณค่ามันมีคุณค่ามากกว่าน้ำพึ่งที่เราได้รับอันนี้รักก็คือว่าเราอย่าทำร้ายมันนั่นเองส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นเกิดความยั่งยืนธรรมชาติคือสิ่งแวดล้อมดีอย่าเผาป่าอย่าทำลายสิ่งแวดล้อมตรงนี้มันจะอยู่รอดได้นะครับแต่อย่างว่านะครับมนุษย์เนี่ย
เป็นผู้ล่าที่ยิ่งใหญ่ล่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ต้องลดตรงมนุษย์เป็นตัวสำคัญทีเดียวอนุรักษ์คือตัวมนุษย์ต้องมีความรักผึ้งเข้าใจผึ้งแล้วก็สงสารมันนะครับตัวนี้นะครับเป็นหลักการจริง